2โหนดังคอนเฟิร์มดวงเมืองหลังสงกรานต์โดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องจับตาทุนสีเทากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้านเมืองระวังเรื่องการสูญเสียบุคคลสำคัญก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะหลังสงกรานต์ดีขึ้นแน่ว่ากันว่าทุกปีใหม่ดวงจะเปลี่ยนโดยเฉพาะปีใหม่ไทยจึงเหมาะแก่การผ่าดวงเมืองเพื่อวิเคราะห์จากดวงดาวว่าหลังสงกรานต์นี้จะมีแนวโน้มให้เฝ้าระวังหรือเตรียมรับความเฮงในทิศทางไหนกันบ้างซึ่งวันนี้สองโหนดังอย่างอาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและหมอกริชคอนเฟิร์มได้มาผ่าดวงเมืองพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ต้องเฝ้าระวังทุนสีเทาที่เข้ามาเพราะราหูหมอดูชื่อดังหมอกริชคอนเฟิร์มทำนายดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าเรือนการเงินของดวงเมืองโดยภาพรวมมันจะดูดีโดยเฉพาะเรื่องเงินหลังจาก1ปีนี้จะหาเงินได้มากขึ้นง่ายขึ้นในทางโหราศาสตร์ต่อให้ดาวดวงไหนไม่ดีแต่ขออย่างเดียวให้ดาวพฤหัสยังสัมพันธ์ดีอยู่ถือว่าเอาตัวรอดได้เมื่อพฤหัสมาอยู่ในเรือนการเงินประเทศไทยยังเอาตัวรอดเรื่องการเงินได้แน่นอนและดาวพฤหัสบดีคือดาวของการเติบโตหมายความว่าจะมีขยายเมืองหรือเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นและนอกจากนี้ยังมีต่างชาติหรือกลุ่มทุนนำเงินมาใช้จ่ายในบ้านเราเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อถามว่ายังมีเรื่องอะไรที่ต้องน่ากังวลอีกหรือเปล่าหลังจากปีใหม่ไทยนี้โดยหมอกริชบอกว่าเรื่องภัยพิบัติหรือโรคร้ายที่รุนแรงถึงขั้นต้องปิดประเทศผมว่าคงไม่มีแล้วเพราะดาวมฤตยูย้ายออกจากดวงเมืองมานานแล้วแต่ปัญหาหลักที่ต้องระวังคือเรื่องไฟกับดินประเภทแผ่นดินไหวดินทรุดหรือเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ตรงนี้อาจต้องระวังกันอีกเรื่องหนึ่งคือแม้การที่ดาวพฤหัสบดีไปทับกับมฤตยูแต่เป็นเรื่องดีอย่างการลงทุนหรือการติดต่อระหว่างประเทศที่ดีขึ้นแต่อีกแง่หนึ่งมันก็บอกว่าจะมีผู้ใหญ่ที่สำคัญของบ้านเมืองเสียชีวิตในช่วง1ปีนี้ครับและแม้ว่าจะมีการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติกันเยอะขึ้นการเงินดูดีขึ้นแต่สิ่งที่จะมาพร้อมกันคือเรื่องธุรกิจสีเทาสีดำที่จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าดูจากการโคจรของราหูแม้ดาวราหูจะให้คุณในการนำลาภมาให้แต่ราหูก็เป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมาหมอกริชจึงยืนยันว่าดาวของธุรกิจสีเทาจะส่งชัดเจนมากคนในประเทศเราจะมีสิ่งให้ไปมัวเมากับสิ่งเทาๆหรือธุรกิจอะไรที่มีความเสี่ยงหรือใครที่ลงทุนอยู่ในความเสี่ยงจากการเล่นหุ้นหรือลงทุนในคริปโตเคอเรนซีในช่วง13พฤษภาคม68ก็ต้องระวังเพราะอาจเกิดเหตุอะไรบางอย่างทำให้หุ้นหรือคริปโตที่สูงๆอยู่ร่วงลงมาอย่างน่าใจหายคือราหูให้ลาภเร็วแต่ถ้าประมาทก็หมดตัวเลยทันทีได้เหมือนกันและทางด้านของอาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติช่วยให้คำตอบว่าวันแรกของสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นวันมหาสงกรานต์โดยมีนางสงกรานต์ชื่อนางมโหธรเทวีมโหธรเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวาอาพรแก้นินรัตทักษาหารเนื้อทรายพระหัตถ์ขวาทรงจักรพระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูนย์เสด็จนอนลืมตามาบนหลังมยุราหรือนกยูงเป็นพาหนะบวกกับดวงมหาสงกรานต์ในปี2567ดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าอยู่ในราศีเมษจนถึงวันที่30เมษายน2567ดังนั้นประเทศจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีความผาสุกการค้าขายดีความสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศก้าวหน้าดีและการที่ดาวพฤหัส
จะย้ายเข้าราศีพฤษภในวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้และจะอยู่ไปถึงวันที่13พฤษภาคม2568ถือว่าอยู่ในเรือนเศรษฐกิจการเงินอำนวยโชคดีทางด้านการเงินการคลังทรัพย์ทั้งหมดของประเทศทั้งนี้ดาวพฤหัสที่โคจรเข้าราศีพฤษภจะไปกุมดาวมฤตยูที่โคจรอยู่ก่อนหน้าเรียกว่าพฤหัสมฤตยูครูวิเศษจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบการเงินการเงินจะเฟื่องฟูแต่ต้องระวังภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงดังนั้นทำการอะไรต้องดูฤกษ์เกณฑ์ให้ดีหากไปตกในเกณฑ์ร้ายอย่างพฤหัสไปสัมพันธ์กับดาวอังคารจะเกิดความขัดแย้งนำไปสู่ความรุนแรงหรือตกไปอยู่เกณฑ์ร้ายกับดาวเสาร์การเงินของประเทศจะเสียหายถ้าเป็นดาวมฤตยูจะอำนวยความอับโชคให้รัฐบาลแต่ถึงมีปัญหาบ้างก็จะเรียบร้อยในที่สุดระวังราหูทับราหูการเมืองเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยอาจารย์พินโยก็บอกเรื่องที่น่ากังวลตอนนี้ว่าอายุเมืองจะครบ242ปีในวันที่21เมษายน2567แต่ดาวพฤหัสยังคงเป็นกาลกิณีจรส่งผลร้ายด้านศีลธรรมกฎหมายจะเกิดการเอากฎหมายมาใช้ห้ามหันกันเพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้ามหรือที่เรียกว่านิติสงครามส่วนด้านราหูยังโคจรในราศีมีนไปถึง5พฤษภาคม2568ความมืดมนที่ครอบงำดวงเมืองก็จะค่อยๆหายไปแต่ก็ยังมีดาว3ดวงที่ตั้งรับอยู่คือพุธศุกร์และราหูทำให้เกิดราหูจรทับราหูเดิมถือว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเมื่อราหูทับราหูของดวงเมืองจะเกิดการสูญเสียเกิดปัญหาครั้งสำคัญเกิดความสับสนวุ่นวายและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐสภาครั้งสำคัญมีการวางแผนดำเนินการยุบสภาสูงหรือวุฒิสภาเพื่อผนวกสภาล่างสภาผู้แทนราษฎรเชื่อมโยงสภาท้องถิ่นอบจ. อบต.เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนอกจากนี้สุริยุปราคาเต็มดวงที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญตามมาเช่นการปรับคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีลาออกเป็นต้นโดยอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ